นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการน้องแนทอดีตนางแบบและนักแสดงชื่อดังที่เคยมีผลงานในวงการบันเทิงมาอย่างโดดเด่นได้หันมาให้ความสนใจในการดูแลรูปร่างและสุขภาพจนกลายเป็นนักกีฬาเพาะกายมืออาชีพล่าสุดเธอได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายในรายการที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่จัดขึ้นที่กรุงมะนิลาเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเธอได้ลงแข่งขันในรุ่นบิกินี่และรุ่นมาสเตอร์สามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับมาได้ถึง2เหรียญนับเป็นความภาคภูมิใจของวงการกีฬาเพาะกายไทยเกษลินได้เปิดเผยถึงการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ว่าเธอต้องอาศัยความมุ่งมั่นอดทนและวินัยอย่างเคร่งครัดในการฝึกซ้อมภายใต้การดูแลของผู้ฝึกซ้อนที่คอยให้คำแนะนำในการควบคุมแผนการฝึกและโภชนาการที่เหมาะสมโดยในแต่ละวันเธอจะต้องตื่นแต่เช้าตรู่ตั้งแต่เวลาประมาณ 4:30 เพื่อเริ่มต้นกิจวัตรการออกกำลังกายอย่างเข้มข้นเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆในการฝึกซ้อมจนสามารถถึงจุดที่ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลอันสมเกียรตินอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วแนทยังได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอวัฒนธรรมของชาวไทยไปเผยแพร่บนเวทีระดับนานาชาติทำให้กลุ่มนักกีฬาและผู้เข้าชมจากชาติอื่นๆได้รับรู้และเข้าใจความเป็นไทยได้มากขึ้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาไทยที่สามารถทำสิ่งที่ท้าทายให้ประสบความสำเร็จได้อย่างน่าชื่นชมI'm gonna make you.